ต้องขายของมาใช่ไหมเออบางทีนี่เอาด้านนี้ละหาของมาขายดีกว่าขายอะไรดีเขาห้ามส่งออกใช่ไหมหน้ากากอะไรนำเข้าอ่ะแล้วของเวียดนามเข้ามาโดนจับแต่ต้องหาโดนนะโดนไหมพี่เดียวโดนจับเพราะผิดผิดแต่ถ้าเกี่ยวกับรอบมาเสียภาษีได้ต้องแจ้งขายหน้ากากอะไรมาแต่ตอนนี้ก็คุมราคาใน2บาท50ไหมลูกขายจะขายป้า1บาท50รับมาเท่าไหร่เนาะกว่าจะหมดล็อตนั้นอะมันไม่ขายละขายอื่นดีขายอะไรดีหลังจากเจลกับหน้ากากแล้วอะไรจะตามมาขายน้ำเปล่าถ้าระบาดเยอะๆน้ำเปล่ามันเยอะถ้าระบาดเยอะๆเหรอเอาเหรอ Energy Bar อยู่บ้านแล้วแบบไม่มีข้าวกินก็ขายแบบอะไรนะแท่งเดียวแบบกินแล้วอิ่มได้ครึ่งวันอะไรเงี้ยอาหารในอวกาศเนี่ยเออก็มีกลิ่นในตู้ข้าวสารแล้วใช่สวัสดีครับน้องอาร์มโอ้ย 4,100 แล้วพร้อมยังจ้าทีมงานจ๋าคนอยากดูลุงตู่แล้วมันด่าพร้อมด่าแล้วขึ้นหมดแล้วนะคะหมดเขียนหมดแล้วเราต้องเริ่มชี้แจงแล้วมาเห็นแล้วมาแล้วเอาล่ะยังไม่ทันจะเริ่มข่าวเลยยังไม่ทันจะเริ่มข่าวเลยทำไมไทย PBS เลือกใช้คำว่าลุงตู่เอาล่ะต้องเป็นไงนายกเนี่ยหูต้องให้มายังขอมาการครับถึงจะได้ไม่ต้องคลอน สวัสดีครับสวัสดีครับชมครับข่าวจัดเต็มเวลา12ในรายการนะครับพบเดียวกับบ้างเช่นเคยนะฮะเที่ยงนี้เนี่ยมาเจอกันนะเพราะว่าช่วง10ในรายการเราคุยกับเรื่องของหน้ากากอนามัยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อกันเลยนะครับเรื่องหน้ากากอนามัยทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ยังไงมีคนถามแล้วเนี่ยทำไมไทยPBSนะฮะขึ้นใช้คำว่าลุงตู่นะครับครับอย่าใช้ว่านายกก็ได้ครับเพื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยข้อความยาวไปเดี๋ยวคุณชมจะไม่เห็นนะบอกว่าเนี่ยลุงตู่ขู่ตะเพิดประชาธิปัตย์หรือนายมตรีจะขู่ตะเพิดประชาธิปัตย์ก็ได้เหมือนกันครับใส่ในเครื่องหมายคำพูดเป็นลูกน้ำไว้นะครับเป็นฉายาที่หลายคนก็อาจจะรับรู้ได้โดยทั่วไปนะจะเปลี่ยนเป็นนายกก็ได้เหมือนกันนะครับตู่หรือว่านายกเนี่ยคือมันมีกรณีหลังจากที่มีเพจดังออกมาระบุว่ามีคนใกล้ชิดกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกักตุนหน้ากากอนามัยทำไมไปถึงนายกรัฐมนตรีได้คือมันมีปฏิกิริยาออกมาจากทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสที่เกิดขึ้นในกรุ๊ปไลน์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีส.ส.อดีตส.ส.บางส่วนออกมาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันบอกว่าเอ๊ะถึงว่าถึงเวลาหรือยังที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะต้องถอนตัวออกมาจากรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันของกลุ่มส.ส.แล้วก็อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้พอมันมีกระแสแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยวันนี้ประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามกับนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันมีกระแสแบบนี้ออกมาจากทางพรรคประชาธิปัตย์ท่านนายกจะว่าอย่างไรบ้างก็มีประโยคที่นายกพูดออกมาประโยคนึงนะฮะบอกว่าก็ถอนไปสิ นายกตอบแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยลุงตู่ขู่ตะเพิดประชาธิปัตย์นี่แหละนะฮะเป็นพาดหัวของเราในช่วงนี้ครับ เดี๋ยวมาขยายความให้ฟังกันละกันนะท่านชมสามารถที่จะร่วมกันส่งต่อกันได้แชร์กันไปเยอะๆนะครับเผื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารับชมอยู่จะได้มีความคิดความเห็นของผู้ชมเนี่ยส่งเข้ามาจะอ่านออกด้วยนะฮะเป็นสีสะท้อนให้กับประชาชนนี่นะครับถือว่าก่อนการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนนะครับเสนอให้พรรคถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลโดยที่นายกรัฐมนตรีตอบด้วยสีหน้านิ่งๆนะตอนที่นักข่าวก็ไปถามมาเนี่ยว่าก็ถอนไปสิ
ผมจะเรียนเสียงไงดีไม่ควรเรียนเสียงเขาครับนะฮะคุณชมก็คงจะนึกภาพออกนะฮะก็ถอนไปสิเมื่อถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อถ้าพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวขึ้นมาจริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าก็ตอนนี้เขายังไม่ถอนนี่นะเมื่อถามว่าแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจะทบทวนมติของพรรคที่โหวตไว้วางใจให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของเขาให้ไปถามพรรคประชาธิปัตย์ดูครับนะมาดูท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภาพรวมของพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ทางพรรคถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่ใช่มติของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังคงยืนยันที่จะทำงานเต็มที่ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางส่วนพยายามกดดันรัฐบาลให้ปรับตัวเองออกจากคณะรัฐมนตรีบอกว่าไม่ขอก้าวล่วงในความคิดของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเป็นคนละพรรคกันผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าส่วนร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยังมีกำลังใจดีแล้วก็ไม่คิดที่จะถอดใจออกจากตำแหน่งใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าชีวิตผ่านอะไรมาเยอะและต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการแล้วผมก็พร้อมจะไปแต่ก็ยังยืนยันแล้วก็ออกมาแถลงถึงกรณีที่อาจจะมีการถูกพาดพิงจากบุคคลใกล้ชิดของตัวเองด้วยนะครับครับส่วนในกรณีของนายพิตินันรักเอียดนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัสเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้ความจริงก็ปรากฏออกมาแล้วตำรวจก็ได้ดำเนินการขยายผลเดี๋ยวก็จะทราบว่าใบออเดอร์สินค้าเนี่ยมีจริงหรือไม่และอยู่กับใครไม่เกินวันศุกร์นี้ก็จะกระจ่างเดี๋ยวจัดเต็มให้ดูแน่ๆนะฮะแบบจัดเต็มๆกันเลยเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้มาจากการเมืองว่าอย่างนั้นนะครับจึงขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่ควรพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบและควรช่วยกันในการเผยแพร่บุคคลที่เอาเปรียบสังคมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยและขณะนี้ได้ดำเนินคดีกับเพจข่าวออนไลน์แล้วที่ว่าเขาบอกว่าจะปิดตัวไปใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะถือว่าข่าวที่ลงในสื่อออนไลน์ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นผู้ดำเนินการเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าที่มีการระบุว่าไม่พบหน้ากากอนามัยอยู่จริงได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่ามีของอยู่จริงก่อนหน้านี้หรือมีการจำหน่ายออกไปแล้วร้อยเอกธรรมนัสนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามีการตัดต่อภาพสื่อก็รู้บอกได้เลยว่ามีการตัดต่อและรู้เยอะกว่านี้แต่พูดไม่ได้เรื่องนี้มาจากการเมืองส่วนจะเป็นการเมืองภายนอกหรือในพรรคเดี๋ยวก็รู้ไปฟังเสียงนะครับคุณผู้ชมครับย้ำว่ามีการตัดต่อภาพสื่อก็รู้บอกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาบอกไทย PBS ได้เหมือนกันนะฮะอยากรู้เหมือนกันในเรื่องนี้ไปดูอีกหนึ่งกรณีนะครับกรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐออกมาเรียกร้องบอกให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคมันน่าจะสามารถคุยกันได้ทีนี้มาดูทางนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กล่าวถึงกระแสเรียกร้องจากสมาชิกของพรรคที่ต้องการให้ทางพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลท่านบอกแบบนี้บอกว่าส่วนตัวก็พร้อมรับฟังความเห็นทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้นะครับเป็นไปตามวิถีทางแบบประชาธิปไตยอยู่แล้ว
แต่ก็อย่าลืมว่าการที่พรรคเข้าร่วมเป็นรัฐบาลก็เป็นไปตามมติของพรรคดังนั้นถ้าหากว่าจะมีเรื่องไหนเข้ามาก็ต้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางพรรคซึ่งสมาชิกสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพรรคได้อยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมพรรคต่อไปซึ่งขณะนี้นายอันวาซึ่งเป็นส.ส.ปัตตานีนะครับนายอันวาสาและเนี่ยได้ยื่นเรื่องต่อกรรมการบริหารพรรคแล้วซึ่งจะมีการพิจารณาตามกระบวนการไม่ว่าเสียงส่วนใหญ่จะว่าอย่างไรก็ต้องไปปฏิบัติตามนั้นผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงฮะคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่มีการเข้าไปเกี่ยวโยงกับการกักตุนกันแน่นะฮะสามารถส่งความเห็นมาได้นะครับทีนี้คือความเคลื่อนไหวของนายจุรินทร์นะครับให้สัมภาษณ์กรณีการจับกลุ่มนายสอนสุวีนะครับหรือว่าบอยอายุ47ปีเนี่ยมีการโพสต์โชว์หน้ากากอนามัยจำนวนมากกว่ามี3ข้อหานะครับที่กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้าไปร่วมดำเนินการสอบสวนก็คือ1หากมีการครอบครองหน้ากากอนามัยจำนวน200ล้านชิ้นจริงหรือว่าจำนวนเท่าไรก็ตามที่อยู่ในครอบครองตามที่กฎหมายกำหนดห้ามจะต้องแจ้งการครอบครองหากว่าไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย2การจำหน่ายเกินราคาและ3คือว่าค้ากำไรเกินควรนะครับเพราะว่าพาณิชย์บอกว่าต้องจำหน่ายไม่เกิน2บาท50สตางค์แต่ว่าก็มีตัวเลขที่ได้ยินมานะครับว่าจะขาย14บาทก็อย่างนั้นนะฮะนี้นายจุลินทร์บอกด้วยว่าต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการส่งออกเพราะว่าต้องขออนุญาตซึ่งขณะนี้ยังไม่มีนโยบายให้ส่งออกได้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลักลอบส่งออกโดยการดำเนินคดีต้องให้ถึงที่สุดไม่หย่อนยานนะครับสาไปถึงใครก็ต้องดำเนินการซึ่งได้มีการกำชับไปชัดเจนแล้วที่เราเห็นเนี่ยเดิมดำเนินคดีเนี่ยก็พรบคอมพิวเตอร์นั่นเองครับนะฮะข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับนั่นคือที่ดำเนินกันไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆหรือว่ามีพฤติกรรมที่จะไปผิดกฎหมายข้ออื่นๆด้วยหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามนายจุรินทร์ต่อเรื่องของกรณีที่ว่ามีผู้กระทำผิดแอบอ้างความใกล้ชิดกับคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจุรินทร์ก็บอกว่าตัวเองยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปล่ะทีนี้ก็ถามต่อเลยบอกว่าอ้าวแล้วกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นหนังสือผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวานนี้นะฮะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยดำเนินการปรับนายจุรินทร์ออกจากตำแหน่งเนื่องจากบริหารงานบกพร่องคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้ยื่นให้ปรับทั้งคุณจุรินทร์แล้วก็อธิบดีกรมการค้าภายในออกจากตำแหน่งด้วยนายจุรินทร์เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยการตรวจสอบก็สามารถทำได้หากกลไกไหนต้องการให้ชี้แจงก็ยินดีที่จะไปชี้แจงนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยซึ่งร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมีการจัดสรรให้เกิดความเพียงพอด้วยนะครับครับซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็มีหน้าที่ในการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลทุกแห่งนะฮะภายใต้สังกัดเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขส่วนกระทรวงพาณิชย์ครับจะจัดสรรไปยังร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อรวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศด้วยอีกทั้งนโยบายก็มีความชัดเจนว่าให้กับสถานพยาบาลแพทย์และก็ผู้ป่วยก่อนในขณะที่ประชาชนนะครับรัฐบาลก็ได้มีการส่งเสริมให้ใช้หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากทางเลือกเพื่อให้เกิดความสะดวกเพราะว่าสามารถซักใหม่ได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนหน้ากากอนามัยสีเขียวซึ่งใช้ในทางการแพทย์นะครับจำได้แรกๆเนี่ยนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองก็บอกว่าให้มีการใช้หน้ากากอนามัยนะย้ำนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยต่อมาพอหน้ากากขาดแคลนปุ๊บนะฮะก็บอกประชาชนว่าให้ใช้หน้ากากผ้าแล้วก็ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าต้องทำการรักษามีความจำเป็นเนี่ยต้องใช้หน้ากากอนามัยไปนะฮะนี่เนี่ยพอถามประชาชนถามผู้ชมเองนะครับว่ามีที่ไหนขาย2บาท50สตางค์บ้างเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะเขาเตรียมรถไว้ร้อยกว่าคันนะครับแล้วก็ได้มีการบรรจุนะหน้ากากอนามัยนะครับไปขายในช่วงประมาณสักต้นเดือนครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้นเดือนเนี้ยนะครับไปทั่วประเทศว่าอย่างนั้นนะครับใครซื้อได้บ้างเพราะว่า1คนเนี่ยซื้อได้เพียงแค่4ชิ้นครับราคา2บาท50สตางค์ก็คือว่า
ก็คนละ10บาทอ่ะจ่ายไปอ่ะได้แพ็ค1นะครับ4ชิ้นใช้4วันก็หมดแล้วครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าใช้แบบถูกหลักเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าถอดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นหน้ากากแบบ surgical mask แบบลักษณะที่เห็นในภาพเนี่ยมันต้องทิ้งเลยนะครับแล้วมันไม่สามารถเอาไปซักเอาไปใช้ซ้ำได้อ่ะนะครับซึ่ง4ชิ้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าแล้วมันเพียงพอหรือเปล่าล่ะก็แถมจากที่เห็นนะฮะว่าพอไปจอดที่ไหนคนมาต่อคิวเนี่ยไม่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยขายหมดนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็หาได้ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันหน้ากากอนามัยเนี่ยตามร้านต่างๆก็จะติดป้ายไว้แบบนี้นะครับผ้าปิดจมูกราคาเท่าไหร่ส่วนแมสเนี่ยหมดขออภัยสินค้าหมดยังไม่รู้เหมือนกันว่าสินค้าจะเข้ามาเมื่อไหร่ด้วยเนี่ยมีผู้ชมก็แจ้งมานะครับอย่างคุณอนุรักษ์นะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปร้านสะดวกซื้อผมไม่สามารถเอ่ยชื่อของร้านได้นะครับบอกว่า4ชิ้นต่อคนเนี่ย10บาทแต่ว่าไม่ทราบว่ามีทุกร้านสะดวกซื้อหรือเปล่านี่ก็เป็นความเห็นหนึ่งแล้วนะครับว่าร้านสะดวกซื้อมีขายแล้วนะครับส่วนคุณรัชชานป่ะฮะรัชชานภูเก็ตเนี่ย16บาทต่อแผ่นเกินราคานะครับพาณิชย์ว่ายังไงฮะ1569ครับ1569ใครเจอราคาเกินจริงนะฮะก็แจ้งไปที่1569นะครับครับคุณวิยายาเนี่ยบอกว่าเพจออนไลน์ขาย2บาท50สตางค์แต่ค่าส่ง950บาทครับคุณเบียร์ตกใจราคาส่งมากไหมเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เล่าเนาะมีกรณีที่ว่าไปซื้อหน้ากากอนามัยแล้วเขาขายเนี่ยชิ้นละ2บาทครับ2บาท1แพ็ค50ชิ้นก็100บาทแม่ค้าบอกว่าขอค่าส่งอีก700เขาก็เลยถามกลับไปถามแม่ค้ากลับไปบอกว่าโทษนะส่งมาจากโคโลกเหนือเหรอคะอันนี้ผมเอาพูดที่คนเขาแคปมานะแล้วเขาถามกลับไปที่แม่ค้าแล้วก็ถามกลับไปบอกว่าไม่ทราบว่าแม่ค้าอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวดิฉันขับรถไปเองได้ขาย2บาทนะ50แผ่นก็100นึงไม่ต้องเสียค่าส่งเดี๋ยวเอาตังค์700เนี่ยไปเติมน้ำมันเดี๋ยวขับรถไปเอาเองผมเนี่ยได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะฮะที่บอกว่าขายเนี่ยไม่เกินราคาหรอก150บาทนะกล่องนึงอะแต่เจอค่าส่งไปเนี่ยอ่วมเลยนะฮะใช่700 800เนี่ยว่าอย่างงั้นถ้าเกิดมาบวกกันดีๆเนี่ยสมมุติว่าหน้ากากกล่องนึง150บาทครับเขาเก็บค่าขนส่งใช่มั้ยฮะ800บาทอย่างเงี้ยก็ปาไปแล้ว850บาทอ่ะนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่กรมการค้าภายในหรือว่ากระทรวงพาณิชย์เองเขาอาจจะต้องไปตีความบอกว่ามีการกำหนดเรื่องของราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกิน3บาท50แต่ตอนนี้หลายคนสะท้อนมาบอกว่าเจอเรื่องของค่าขนส่งเข้ามาคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันตกอันนึงมันก็แพงกว่า2บาท50อยู่ดีอ่ะบางทีก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนิดนึงก็เกือบ20บาทเนี่ยมันตีความได้ยังไงนะครับเรื่องของราคาเนี่ยเฉพาะตัวสินค้าหรือว่ามันรวมค่าส่งแล้วมันจะถือว่าเกินราคาด้วยหรือเปล่าครับที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ฮะมีคุณขวัญแจ้งมาว่า25ชิ้น500บาทแล้วก็คุณทวีเกียรติเนี่ยบอกว่า1569เนี่ยโทรไปก็ไม่มีคนรับสายแล้วจะโทรเพื่อเดี๋ยวลองได้ไหมฮะแอดมินตอนนี้เหรอครับ1569ใช่ไหมครับลองดูไหมฮะเพราะว่านี่สิเนี่ยเนี่ยคุณสุเดือนไทยเหรอฮะครับไม่น่าจะมีพักบอกว่าบอกว่าพี่เนี่ยฮะถ้าโทรเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีให้กดอัตโนมัติลองดูนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการร้องเรียนมากกดหนึ่งเดี๋ยวผมทดลองอยู่นะครับนี่กดหนึ่งไปแล้วกดหนึ่งไปแล้วนะครับสวัสดีครับกรมการค้าภายในครับสวัสดีครับครับสายด่วนกรมการค้าภายในใช่ไหมครับครับผมครับผมครับพอดีโทรจากรายการข่าวจัดเต็มไทย PBS นะครับพอดีตอนนี้จัดรายการสดอยู่มีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าโทรศัพท์ไปที่สายด่วนกรมการค้าภายในติดต่อยากเราก็เลยทดลองโทรศัพท์ให้ดูสดๆในรายการตอนนี้คือเราทำงานเนี่ยคู่สายมีเยอะไหมฮะ20คู่สายครับ20คู่สายอ๋อแล้วรับสายกันตลอดวันทุกวินาทีโอ้โหครับตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นมาดังทุกวินาทีครับครับแล้วมีการแจ้งไปไหมครับว่ามีการขายหน้ากากแพงเยอะมากใช่ไหมฮะเยอะมากครับผมโอ้แล้วอย่างนี้คือดำเนินการยังไงต่อครับทั้งอีเมลทั้งสายด่วนครับผมเยอะครับผมโอ้เอางี้ที่กับว่าเขาแจ้งมาเยอะนี่จับไหวไหมฮะท่านฮะ
ฟังไม่ถนัดครับผมท่านครับถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนเยอะแบบนี้นะครับดำเนินการยังไงครับไหวไหมครับอ๋อหนึ่งเราก็จะมีสายตรวจ15สายโอ้ครับออกทุกวันครับผมฮะครับผมแต่เนื่องจากเข้ามาวันหนึ่งเกือบพันเรื่องทั้งอีเมลทั้งสายด่วนครับผมเออครับผมคือเรื่องเข้ามาเยอะมากในแต่ละวันเยอะมากเลยครับผมเยอะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการรบกวนการทำงานของพี่ตอนนี้น่าจะมีอีกหลายคนที่กำลังรอสายอยู่ครับขอบพระคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะครับยินดีครับผมยินดีครับผมครับครับตกลง1569มีคนรับสายนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยต้องการที่จะแจ้งพิกัดไปว่าที่ไหนขายหน้ากากแพงนะครับหรือว่าพบเบาะแสมีการกักตุนสินค้า1569นี่คือตัวอย่างไม่ได้มีการนัดกัน20คู่สายเขาบอกว่ารับสายทุกวินาทีแล้วก็เลยคุยสั้นๆแล้วกันเชื่อว่ายังมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากติดต่อหมายเลขนี้อยู่นะครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ข้อมูลพอสมควรเลยนะฮะว่าเนี่ยมีคุณผู้ชมก็แจ้งเข้าไปต่อแล้วก็จะมีการดำเนินการนะครับแจ้งเรื่องต่อบอกว่าวันนึงเนี่ยมีเป็นพันเรื่องที่แจ้งเข้ามาแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบต่อโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมก็แจ้งมาเรื่อยๆนะฮะเผื่อว่า1569เนี่ยใช้รอเป็นฐานข้อมูลก็ได้ครับว่ามีคนเนี่ยแจ้งเรื่องมาเท่าไหร่ยังไงนะสามารถที่จะมาดูในช่องคอมเมนต์ของรายการข่าวจะเต็มในช่วงเวลา 12:00 นนะล่าสุดเนี่ยบอกว่า เห็น4ชิ้นเนี่ยขาย70บาทนะครับคุณสุภรัตน์บอกว่า50ชิ้น850บาทใครบอกว่าไม่ให้ขายเห็นขายในเฟซเต็มไปหมดเลยนะฮะ บอกว่ากรมการค้าไม่ต้องรอให้คนโทรนะดูในเฟซเลยจับสิไม่ต้องรอคือไปตรวจจาก Facebook เลยใช่มั้ยฮะดูเรื่องของราคาต่างๆแล้วอันนี้ก็เป็นข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมาคุยกันเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของจากกระแสการกักตุนหน้ากากอนามัยเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการปรับครม.ด้วยหรือเปล่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับมีท่าทีจากหลายฝ่ายแล้วจริงๆเรื่องของกระแสการปรับครม.มันก็มีมาตั้งแต่ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วล่ะถึงแม้ว่าทั้งตัวนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีเองเนี่ยจะผ่านการอภิปรายนะครับก็คือได้รับมติไว้วางใจให้ทำงานต่อทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่าทำงานมาครบ6เดือนมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการต้องปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่แต่ก็มีความท้าทายเพราะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลผสมนะฮะ19พรรคการเมือง36คน39ตำแหน่งรวมแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกันโอ้โหอีกหลายวงเลยนะครับว่าจะมีการปรับอย่างไรเพราะว่าแต่ละพรรคเองก็มีท่าทีออกมาแล้วบอกว่าต้องการจะเก็บโควต้าของพรรคตัวเองเอาไว้ครับครับมีความเห็นของคุณมอเตอร์ไซเคิล DIY มานะครับบอกว่าลองโทรไปเลยครับแน่จริงแน่จริงไปแล้วนะฮะโทรไปแล้วก็ติดนะครับลองไปแล้วสดๆเหมือนกันพอดีว่าเห็นความเห็นของผู้ชมมาครับนะครับก็ช่วยกันตรวจสอบฮะรบกวนผู้ชมครับถือว่าเป็นแนวร่วมกับพวกเรานะครับช่วยการสอดส่องดูแลนะฮะหากว่าพบเห็นอะไรที่ว่าเป็นผิดปกตินะตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาหน้ากากอนามัยนะทั้งขาดแคลนบ้างราคาเกินบ้างหรือถ้าเกิดพบว่ามีการกักตุนเยอะๆนะฮะแจ้งไปที่1569ได้หรือใครก็แล้วแต่นะฮะมีข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยส่งมาที่เพจไทย PBS News ได้เหมือนกันเดี๋ยวแอดมินเนี่ยรอรับข้อมูลนะครับอาจจะมีการติดต่อกลับไปด้วยเหมือนกันนะฮะครับไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดนครนายกนะครับมีรถกระบะบรรทุกเคมีพันไปชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งมีสาวท้องแก่เป็นคนขับบริเวณ4แยกก็ทำให้รถที่ขนส่งสารเคมีเนี่ยครับตกลงไปในคูน้ำเลยนะครับส่วนรถอีกคันหนึ่งเนี่ยสาวท้องแก่ที่ขับมาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีสำคัญนี้ไว้ได้ครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันครับเนี่ยนะฮะขับมาแล้วนะครับรถกระบะบรรทุกเคมีพันเนี่ยครับร่วงลงไปในคูน้ำเลยนะครับน้ำกระจายเลยคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ครับขณะที่รถกระบะยี่ห้ออีซูซูทะเบียนขอถุงงองู6377กรุงเทพมหานครมีหลังคาทึบนะครับสำหรับบรรทุกสินค้าวิ่งมาจากถนนสายหน้าวัดเจดีทองมุ่งหน้าไปเข้าถนนเส้นทางร้านอาหารครัวมัจฉาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำเทานะครับทะเบียนจังหวัดนครนายกซึ่งมีนางสาวทินันดาสูตรพิพักอายุ28ปีตั้งครรภ์9เดือนครับคุณผู้ชมโอ้โหท้องแก่ด้วยนะครับเป็นคนขับก็ขับมาจากตัวเมืองนครนายกมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านสร้างก่อนที่จะชนกันอย่างแรงกลางแยกเลยก็ทำให้รถกระบะที่มี
ใส่ตู้มาด้านหลังเนี่ยนะครับตกลงไปในคูน้ำสภาพด้านหน้ารถก็พังเสียหายส่วนรถของนางสาวพินันดาด้านหน้าและด้านข้างรถนั้นก็ถูกชนเสียหายด้วยทีนี้หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างอริยะก็มาที่จุดเกิดเหตุครับก่อนนำตัวนางสาวพินันดาส่งโรงพยาบาลนครนายกส่วนคนขับรถกระบะก็คือนายนิพนธ์ขันตรีครับอายุ32ปีพร้อมกับเพื่อนที่โดยสารมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งภายหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ออกจากรถที่ตกลงไปในคูน้ำแล้วก็มารอเจ้าหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุฟังเสียงนายนิพนธ์กันหน่อยนะครับคือตอนนี้นะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเรียกทั้งสองฝ่ายนะครับมาสอบปากคำนะฮะหลังจากที่ไปพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับของชาวบ้านก็มีการตรวจสอบแล้วก็เห็นไปเมื่อตอนต้นคลิปไปแล้วสำหรับแยกเจดีย์ทองนั้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าแยกวัดใจครับใครเป็นคนในพื้นที่บ้างไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยเนื่องจากว่าเป็นสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและด้านที่มาจากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนั้นก็เป็นสะพานที่เมื่อรถเนี่ยแล่นมาระยะไม่ถึง100เมตรก็จะเจอกับแยกนี้พอดีนะครับอีกทั้งแล้วเมื่อสังเกตบริเวณรอบสี่แยกจะมีป้ายห้างร้านต่างๆรวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆของทางภาครัฐและเอกชนนะครับบดบังในพื้นที่ด้วยทีนี้นะฮะช่วงค่ำคืนเนี่ยบริเวณนี้แม้ว่าจะมีไฟฟ้าส่องสว่างแต่ว่าไม่สว่างเท่าที่ควรนะครับนักข่าวเราลงไปในพื้นที่เนี่ยที่แยกวัดใจตรงนี้นะฮะที่นครนายกครับมักจะมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือว่าป้ายร้านค้าเยอะเลยดังนั้นครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะคือชาวบ้านเขาแจ้งแบบนี้แล้วและจะเป็นการลดอุบัติเหตุอย่างไรนะฮะลบกวนลงไปในพื้นที่หน่อยเพราะว่าดีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าภาพนะเดี๋ยวรบกวนทีมงานครับเปิดไปดูตอนต้นหน่อยเพื่อเป็นอุทาหรณ์กันนะฮะดูต้นคลิปครับวงจรปิดนะครับให้เห็นชัดๆนะครับว่าภาพตอนนั้นนะครับคือต่างคนเนี่ยต่างวัดใจกันไม่มีการเบรกเลยเราเคยเล่าข่าวแบบนี้คล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะเจอทางร่วมทางแยกมาปุ๊บอ้าวไม่เบรกครับไม่ชะลอฮะต่างคนต่างเหยียบคนกันแล้วก็ตกลงไปในน้ำตกไปในคลองแบบนี้เมื่อกี้ดูจากกล้องวงจรปิดกำลังสงสัยว่ารถคันที่ขับมาเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตามรายงานคือมีป้ายโฆษณาด้วยแต่ที่ผมดูจากมุมซ้ายของกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ใหญ่ทีนั้นนะพอมีภาพไหมฮะเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ไม่แน่ใจว่าแนวต้นไม้มันยาวขนาดไหนแล้วรถคันนู้นอ่ะที่ขับมาต้นไม้ที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยมันบังหรือเปล่าหรือมันมีป้ายอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าทำให้อาจจะมองไม่เห็นรถที่กำลังขับมาในเลนนี้ฮะลองสังเกตดีๆนะครับผมเห็นเนี่ยคุณบอยไลฟ์ใช่ไหมฮะเป็นชาวนครนายกครับเล่าให้ฟังหน่อยจุดนี้ไม่แน่ใจว่าเคยผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชมลองดูมุมซ้ายอย่างที่น้องป้างบอกไปเนี่ยเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านซ้ายของริมทางเลยนะนี่คนขับมาไอ้ตรงจุดเนี้ยบดบังหรือเปล่าฝั่งด้านซ้ายที่เขาวิ่งมาใช่ไหมฮะเพราะว่าทางที่ตรงนี้เนี่ยคือว่ารถที่มีหลังคามุงเขาวิ่งทางตรงไปแล้วสังเกตดูฮะชนป้างนี่ตกลงน้ำเลยนะแต่ระยะความเร็วตัวนั้นน่ะไม่ดูแล้วไม่น่าจะเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะครับแล้วดูจริงๆเนี่ยคือถ้ารถที่จะตัดมาจากทางซ้ายมือเนี่ยต้องผ่าน2แยกเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือต้องตัดจากรถที่มาจากทางขวามือแล้วก็ไปตัดกับรถที่มาจากทางซ้ายมืออีกเพราะมันจะต้องข้ามผ่านคลองชลประทานตรงกลางเนี่ยคูน้ำสาธารณะตรงนี้เนี่ยแสดงว่าอาจจะต้องอาศัยเรื่องของการวัดใจแล้วมันอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่ายิ่งมีป้ายโฆษณามีต้นไม้แล้วไฟส่องสว่างตามรายงานบอกว่ากลางคืนก็ไม่เพียงพอด้วยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือคนขับผู้กรณีก็เป็นผู้หญิงที่ว่าท้องแก่9เดือนเลยนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเอามีเรื่องนึงครับที่เรียกได้ว่าเป็นความเดือดร้อนของแม่คนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะร้องเรียนตำรวจหลังจากที่ไปเกิดเหตุการณ์นะที่จังหวัดสมุทรปราการก็ไปเข้าพบกับผู้กำกับการสถานีตำรวจเพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากที่ว่าอ้างว่าลูกชายนะฮะคือว่าถูกตำรวจเนี่ยขับรถไล่ติดตาม
เพราะเข้าใจผิดว่าลูกของเขานะฮะที่มีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วยอีก2คนเนี่ยเป็นเด็กแว้นทีนี้คือว่ารถไปเสียหลักสิฮะไปเสียหลักแล้วก็ไปชนกับรถที่ว่าจอดอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นเหตุให้คนที่อยู่ซ้อนท้าย2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมีภาพวงจรปิดให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวดูภาพกันก่อนเลยครับลองสังเกตดีๆนะครับจะมีวงให้ด้วยอ่ะนี่ฮะเสียหลักถลายไปแล้วมาแรงเป็นภาพจากวงจรปิดครับขณะที่รถจักรยานยนต์มีเยาวชนชาย15ปีนะครับเป็นคนขี่แล้วก็เยาวชนหญิงอีก2คนนั่งซ้อนท้ายโดยมีรถยนต์กระบะของสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีวิ่งตามมาบนถนนสุขสวัสดิ์เลยปากซอยสุขสวัสดิ์102ตำบลในคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่2มีนาคมก่อนที่จักรยานยนต์นะครับจะเสียหลักนะฮะไฟขึ้นมาเลยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางทำให้ผู้ที่ว่ามากับจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะเยาวชนหญิง2คนอาการสาหัสเลยนะครับหลังเกิดเหตุครับมารดาของเยาวชนชายวัย15ปีเนี่ยนะฮะนำภาพวงจรปิดนี้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์เป็นหลักฐานเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วบรรดาของเด็กเนี่ยอ้างว่าค่ำของวันเกิดเหตุนะครับลูกชายเนี่ยก็โทรศัพท์ขออนุญาตไปเที่ยวงานวัดไปพบกับเยาวชนหญิงรุ่นเดียวกันก็เลยพากันขี่รถเล่นระหว่างนั้นสิครับเพื่อนของเยาวชนหญิงก็โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือบอกว่ารถเกิดอุบัติเหตุครับพอลูกชายแล้วก็เพื่อนผู้หญิงเนี่ยไปดูก็พบว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไม่มากก็เลยพากันซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าระหว่างทางไปพบกับรถยนต์กระบะของตำรวจครับเปิดสัญญาณไฟวาบๆขับตามหลังมาลูกชายก็เกิดความกลัวแหละครับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถและรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยก็เลยเร่งเครื่องหนีลูกชายบอกว่ารถตำรวจขับตามมานะครับตามคำบอกเล่าของลูกชายบอกว่ามีการปาดหน้าแล้วก็เบียดด้วยกระทั่งรถจักรยานยนต์ได้เกิดอุบัติเหตุไปชนรถที่จอดอยู่ริมถนนตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดทำให้รถทั้ง2คันก็ได้รับความเสียหายส่วนลูกชายของตัวเองได้รับบาดเจ็บครับฟังเสียงแม่ของเยาวชนชายครับเด็กผู้ชายเนี่ยไม่เจ็บมากแต่ว่าเด็กผู้หญิง2คนนี่คืออาการสาหัสเลยนะฮะล่าสุดคือว่าถูกย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครครับขณะที่พันตำรวจเอกทศพลทองใบผู้กำกับการสถานีตำรวจพระสมุทรเจดีก็บอกว่าหลังจากที่เรียกแม่แล้วก็ลูกชายเข้าให้ข้อมูลว่าการป้องปรามกลุ่มแข่งขันประลองความเร็วหรือว่าเด็กแว้นก็ไปตามนโยบายของทางราชการนะครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยนะฮะเด็กก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่ว่าถลายนะฮะแล้วก็ไปชนนะฮะกับบริเวณที่รถจอดอยู่ข้างทางเป็นเหตุให้เด็กผู้หญิงที่ซ้อนมาด้วย2คนบาดเจ็บสาหัสนั่นเองนะครับก็ยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมดูทั้ง2ฝ่ายเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่ว่าในส่วนของเด็กเองเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าก็1แหละรถเนี่ยก็มีการดัดแปลงแล้วก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแล้วตัวเองก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับไปดูยาจีนแผนโบราณในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีรายงานว่าล่าสุดตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยาจีนในกลุ่มที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคที่มีอาการคล้ายกับหวัดแล้วก็ยาที่เสริมภูมิต้านทานนะครับไปกันที่ร้านยาที่เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับมีการโพสต์ข้อความในเว็บไซต์เลยนะครับบอกว่าตอนนี้มียอดสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นอย่างผิดปกติทางร้านเลยขอให้ลูกค้าสั่งสินค้าเท่าที่มีความจำเป็นนอกจากนี้การส่งสินค้าต้องล่าช้าครับเนื่องจากว่าเรือบรรทุกสินค้าที่มาจากจีนมีจำนวนน้อยลงด้วย
โดยนับตั้งแต่สหรัฐพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของประเทศเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ยอดขายยาจีนแผนโบราณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่แบบเป็นยาที่มีสรรพคุณรักษาโรคที่มีอาการคล้ายกับหวัดแล้วก็รวมไปถึงยาที่เสริมภูมิต้านทานของร่างกายด้วยนะครับด้านหนึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ให้การรับรองอย่างเป็นทางการนะครับว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนอย่างเช่นการฝังเข็มแล้วก็การรับประทานยาสมุนไพรเป็นการรักษาที่ได้ผลนะฮะเป็นผลเชิงผลต่อเนื่องบ้านเราเนี่ยว่านหางจระเข้ตอนนี้ก็เริ่มขาดตลาดแล้วเหมือนกันนะหลายคนก็ไปซื้อมาเตรียมเอาไว้เออฟ้าทลายโจรเนี่ยก็วิจัยกันอยู่ใช่ไหมฮะฟ้าทลายโจรวิจัยกันอยู่นะฮะสรรพคุณเนี่ยหากว่าใครที่ชอบสมุนไพรอยู่แล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับมีเป็นพวกเป็นไข้ก็รับประทานฟ้าทลายโจรได้นะครับนี้เนี่ยชมครับคือช่วงนี้เนี่ยพอสมควรนะคุยกันแบบจัดเต็มจริงๆนะฮะเดี๋ยวรอบต่อไปจะพบกันในช่วงเวลา14นาฬิกานะครับมาจัดเต็มกันต่อนะขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าต้องขออภัยคือเราเนี่ยต้องเลือกอ่านข้อความไหนที่อ่านได้แต่ว่าข้อความไหนที่รุนแรงไปผม2คนเนี่ยอ่านไปแล้วอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ถูกข้อกล่าวหาอะไรนี่นะครับแต่ก็ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นกันมานะครับอ่านทุกข้อความจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยที่ส่งมานะครับเอาเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับเวลา14นาฬิกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดผิดใช่มั้ยว่าหนังจระเข้น้องป้าพูดว่าหนังจระเข้โอ๊ยหัวคิด